คือมันเรื่องใหญ่ ในวงการเลยเพราะว่าพอไปพาดพิงแล้วผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ถ้ามีข่าวโอ้โหแบบนี้นี่มันก็เรื่องใหญ่นะครับวันนี้จริงๆตอนแรกมีข่าวเหมือนกันบอกว่าผบ.ตร.เตรียมเรียกฮะสองบิ๊กมาคุยกันไม่งั้นมันจะยิ่งไปกันใหญ่แล้วมันจะมีผลกระทบกับองค์กรด้วยแล้วไหนๆก็ถามท่านผบ.ตร.ท่านต่อสักแล้วก็ต้องมีการถามว่าอ้าวแล้วที่พลตรีนำเกียรติเนี่ยไปยื่นฟ้องศาลว่าผบ.ตร.157เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างพลเอกต่อสักครับบอกว่าตอนนี้คุยกับทีมของบิ๊กโจ๊กแล้วฮะถึงตอนนี้ผบ.ตร.ยังไม่กังวลอะไรนะฮะบอกว่ายังไม่เห็นร่างคำฟ้องว่าฟ้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่จากการคุยกับบิ๊กโจ๊กการฟ้องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคดีเว็บพนันหรือการยกย้ายพลตรีน้ำเกียรติเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากขอความร่วมมือสื่อนะครับในการสื่อสารถึงประชาชนอย่าทำให้องค์กรตำรวจเสียหายแล้วก็บอกว่าถ้าจะถามให้ไปถามกับคนฟ้องเพราะว่าบิ๊กต่อเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนสั่งย้ายพลตรีน้ำเกียรติออกจากตำแหน่งเดิมแต่ที่ร้องก็เป็นการร้องตามสิทธิ์ของท่านพอมีเอกสารฟ้องร้องเผยแพร่ขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นในสังคมทุกเรื่องก็จะดึงเรื่องแบบนี้ไปเชื่อมโยงกันนะครับผบ.ตร.บอกอีกบอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นคำฟ้องยังไม่รู้ด้วยว่าศาลจะประทับรับฟ้องหรือเปล่านะครับส่วนการแก้ปัญหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอให้เป็นหน้าที่ของผบ.ตร.ก็แล้วกันบอกว่าคือใบไม้นะร่วงทุกวันก็เก็บกวาดทุกวันวันเนี้ยบิ๊กต่อเป็นผบ.ตร.นะครับก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปชกกับใครละองค์กรก็มีวัฒนธรรมของเขามีอะไรก็ต้องมาคุยกันจะปล่อยแบบนี้ไม่ได้ถ้าจะสู้นะสู้กันด้วยงานสู้ด้วยเรื่องข้อเท็จจริงดีกว่าบิ๊กต่อบอกที่ผ่านมาท่านเองท่านยังโดนมาเยอะเลยนะฮะแล้วบอกว่าที่บิ๊กโจ๊กพูดเนี่ยมีตำรวจยศใหญ่ในคดีเว็บพนันเป็นอีแอบไม่ยอมออกมาเคลื่อนไหวให้ผู้ใต้บัญชาการมาชี้แจงบิ๊กต่อบอกก็ยังไม่ทราบอีกอะว่าอีแอบเนี่ยใครนะฮะตรงนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงท่านเลยก็แล้วกันคือพี่ก็ยังไม่พี่ก็ยังไม่รู้อะแอบอะคือใครพี่เคยแอบไหมล่ะพี่ให้สัมภาษณ์มาตลอดไหมงั้นมันไม่ใช่ก็ต้องไปถามพี่โจ๊กเขาว่าใครคือเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารหรือการตอบโต้กันอะมันไม่ได้มีผลดีกันเลยใครเจ๋งอะก็เก็บไว้เด็กของแท้มันต้องมาพูดอะพี่ถามหน่อยนักเลงเขาไม่พูดกันหรอกแต่นี่มันต่อโต้กันไม่เอานะองค์กรเสียหายพนักงานสอบสวนมีข้อมูลก็ข้อมูลยังไม่ต้องมาโชว์พี่โจ๊กไม่ผิดพี่โจ๊กก็คือไม่ผิดทุกวันนี้พี่โจ๊กยังบริสุทธิ์อยู่ 100% ยังไม่มีการแจ้งข้อหาเนี่ยท่านผู้ชมฮะคือใครเจ๋งก็เก็บเอาไว้ก็ไม่ต้องตอบโต้กันเลยสุดท้ายองค์กรเสียหายนี่บิ๊กเต่าก็พูดแบบนี้นะค่ะฮะแล้วผบ.ตร.บอกท่านก็ไม่ได้ลอยตัวนะคุยกับรองผบ.ตร.ทุกวันวันนี้วันนี้เลยนะบอกจะเรียกทุกคนมานั่งคุยกันตอนบ่ายนะถ้าบ่ายก็อีกปั๊บเดียวเนี่ยนะท่านผู้ชมครับก็จะมีทั้งบิ๊กเต่าพลตรีจรูญเกียรติด้วยบอกถ้าเป็นอย่างนี้พี่น้องประชาชนเขาจะเชื่อถือได้ยังไงถ้าตำรวจยังทะเลาะกันคือจะคำสั่งเลยว่าการให้ข้อมูลข่าวสารให้ตั้งโฆษกขึ้นมามันจะได้มีศูนย์กลางให้ข่าวที่เดียวนะครับในส่วนของการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องข้อกล่าวหามาตรา149กับ157อันนี้บอกว่ารองผบ.ตร.ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีนะเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะพี่โจ๊กยังเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะครับถ้ามีการดำเนินคดีนะระเบียบสำนักงานสตช.ก็ต้องมีระเบียบในการจัดการของเขาก็เป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วผบ.ตร.ก็พูดย้ำอีกทีนึงก็คือเป็นพ่อบ้านยังไงก็ต้องเดินหน้านโยบายสร้างบ้านให้เป็นบ้านให้ลูกบ้านสามัคคีกันเป็นบ้านที่มีความอบอุ่นนะฮะทีนี้พอมีข่าวเนี่ยท่านผู้ชมครับบอกว่าบิ๊กต่อนะก็จะเรียกทุกคนมานั่งคุยกันซึ่งก็แน่ๆแหละก็ต้องเป็นบิ๊กโจ๊กนี่แหละนะครับพลตรีเอกสุรเชษฐ์หักพานกับทางพลตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนักข่าวก็เลยถ้ามีข่าวแบบนี้ขอเช็คปลายทางหน่อยก็แล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างก็เราก็โทรไปถามนะฮะทั้งบิ๊กโจ๊กพลตรีสุรเชษฐ์ท่านก็บอกว่ายังไม่ได้รับการประสานจากผบ.ตร.ให้เข้าพบช่วงบ่ายนะแต่ถ้าเกิดท่านสั่งมาก็ต้องทำตามพร้อมที่จะพูดคุยนี่ท่านพูดแบบนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าพร้อมพูดคุยเจรจาหารือด้วยแต่ต้องเป็นการพูดคุยกันด้วยดีไม่ใช่การเล่นกลเพราะการเล่นกลต้องยกให้เป็นหน้าที่ของนักมายากลไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจโอ้โหนี่ขนาดว่าจะระดับนายพลตำรวจพบกัน3ท่านยังจะมีใครกล้าเล่นกลอีกเหรอฮะส่วนอีกท่านนึงครับพลตรีจรูญเกียรตินะครับก็ยืนยันเหมือนกันบอกว่ายังไม่ได้รับการประสานงานจากทีมงานของท่านผบ.ตร.นะครับก็ยังคือยังเป็นข่าวอยู่นะฮะแต่ว่าทางปลายสายเนี่ยยังไม่ได้มีสัญญาณมาว่าให้เข้าพบในช่วงบ่ายนี้แต่ก็ไม่แน่ท่านผู้ชมให้รอติดตามดูก็แล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทั้งพลตรีจรูญเกียรติเองทั้งบิ๊กต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองก็พูดออกมาชัดเจนแล้วว่าคือถ้ามันจะ
ขยายวงไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับความเชื่อมั่นขององค์กรนั่นก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยจะมีการเรียกมาหย่าศึกหรือเปล่าหรือจริงๆอาจจะมีการคุยกันแล้วก็ได้นะแต่เรายังไม่ทราบใช่ไหมอาจจะเป็นคุยกันแบบลับๆคุยกันแบบวงในเพราะตอนนี้ประชาชนเขาก็จับจ้องตำรวจมีการตอบโต้กันไปมานี่ล่าสุดคุณผู้ชมคะนายกรัฐมนตรีนะคะนายกเศรษฐาทวีสินก็รับทราบเรื่องนี้แล้วนะกลายเป็นข่าวดังซะขนาดนี้นายกก็ต้องทราบละค่ะนักข่าวไปถามเลยนะคะแล้วนายกรัฐมนตรีบอกเลยนะคะถ้าเรื่องนี้ไปเจอตำรวจคนไหนทำผิดอะไรเนี่ยจะไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นค่ะนี่เป็นเรื่องใหญ่และก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะนายกให้สัมภาษณ์นักข่าวคือนักข่าวยิงคำถามไปเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเองก็มีการแถลงข่าวตอบโต้หลังจากที่เจ้าตัวถูกแจ้งข้อหาในมาตรา157แล้วก็มาตรา149นายกบอกเลยคุณผู้ชมนี่มันไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองแต่เป็นประเด็นการกระทำผิดกฎหมายฉะนั้นเนี่ยต้องพิสูจน์ทราบต้องดูให้ได้เลยนะคะว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดรัฐบาลนี้ยึดตามหลักการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งแน่นอนว่าต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะส่วนการที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เข้าไปมีส่วนพัวพันเรื่องของที่มันผิดกฎหมายจะให้ความไว้วางใจของประชาชนลดน้อยถอยลงหรือเปล่านายกบอกว่าอยากจะให้พิสูจน์ค่ะให้พิสูจน์โดยเร็วเลยแล้วยึดกฎหมายนี่แหละเป็นตัวการหลักโดยต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่ถูกกล่าวโทษด้วยส่วนถามว่าจะส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของตำรวจหรือเปล่านะคะนายกเชื่อว่าทุกคนก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วคงทราบดีว่าอะไรเนี่ยควรจะทำหรืออะไรไม่ควรทำค่ะถ้ามีข่าวออกไปว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เองเนี่ยมีส่วนพัวพันในเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับความไว้วางใจความมั่นใจในความปลอดภัยก็จะลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้จริงๆแล้วเนี่ยมีการพิสูจน์โดยเร็วนะครับโดยใช้กฎหมายเป็นหลักก็ให้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายด้วยเหมือนกันนะครับที่ถูกกล่าวโทษด้วยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะครับควรที่จะทราบว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรจะทำนะครับทีนี้คุณผู้ชมคะบางจังหวะที่กำลังให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะนักข่าวถามย้ำไปว่าการที่ผู้รักษากฎหมายทำผิดกฎหมายซะเองปรากฏจังหวะนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีสวนกลับทันควันนะคะบอกอย่าเพิ่งพูดว่าเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนการที่ออกมาใช้พื้นที่ในการตอบโต้ผ่านสื่อเหมาะหรือไม่เหมาะนายกบอกว่าก็ไม่อยากจะให้ทำนะคะในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าหากมีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นแน่นอนว่านายกบอกไม่ไว้หน้าอยู่แล้วค่ะมันเป็นเรื่องใหญ่และก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย อันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ตามกันมาต่อนะครับกรณีของบิ๊กโจ๊กเองกับโอ้โหความพัวพันข้อกล่าวหาสรุปจะปปช.จะต้องยังไงคืนสำนวนมาไหมหรือว่ามันมูลความผิดจะต้องไป DSI หรือเปล่านะครับมีอีกประเด็นหนึ่งเพิ่มมาอีกอ้าวพันตำรวจเอกคือบอกว่าไปก้มกราบพันตำรวจโทนะครับหลังจากที่โดนลูกน้องร้องเรียนเดี๋ยวไปดูคลิปดูก่อนท่านผู้ชมเกิดอะไรขนาดนี้ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะสับสนนะตามข้อมูลเนี่ยคือคนที่ก้มลงไปกราบแล้วบอกกราบขอโทษด้วยครับนายครับขอโทษด้วยครับนายครับเนี่ยนะนี่พันตำรวจเอกนะแต่ที่ถูกกราบนั่นคือพันตำรวจโทนะยศน้อยกว่าจะสับสนกันหรือเปล่านะซึ่งพันตำรวจเอกจริงคือยศสูงกว่าคือข้อมูลเนี่ยนะครับตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกคือตอนนี้สั่งตั้งกรรมการสืบเลยครับบอกว่าพันตำรวจเอกนายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าทำผิดวินัยร้ายแรงนะฮะแล้วก็เกิดความผิดชัดแจ้งอันนี้ก็คือมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตำรวจยศพันตำรวจเอกในจังหวัดนครนายกถูกกล่าวหาครับว่ามีผู้บังคับบัญชาครับคือพันตำรวจตรี1นายดาบตำรวจ2นายข้าราชการในจังหวัดนครนายกเขาไปร้องเรียนกับผู้บังคับบัญชาว่าพันตำรวจเอกนายเนี้ยมีพฤติการก็คือบังคับข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ไปเรียกรับผลประโยชน์กับประชาชนไปหาเงินมาให้ว่าแบบนี้พอผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกเรียกฮะให้ลูกน้องก็คือพันตำรวจตรี1นายดาบตำรวจ2นายที่ร้องเรียนเนี่ยมาพบก็จะมาถามว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏ
เขาบอกพันตำรวจเอกคนนี้มาขัดขวางการสอบถามฮะคือผู้บังคับการตำรวจภูธรก็สั่งบอกให้ออกไปจากสำนักงานตำรวจภูธรแต่พันตำรวจท่านนี้ไม่ยอมทั้งยืนเคาะประตูพูดเรียกตลอดในขณะที่กำลังสอบถามตำรวจที่ร้องเรียนอยู่เนี่ยนะคือทางผู้บังคับการก็สั่งให้ออกไปหลายครั้งแต่พันตำรวจท่านนี้ก็ไม่ยอมออกไปครับสุดท้ายก็เลยให้สายตรวจเนี่ยมาเชิญตัวผู้ถูกกล่าวหาคือพันตำรวจเอกออกไปถ้าไม่ออกเดี๋ยวจะดำเนินคดีอาญาเลยนะตอนนั้นนะพันตำรวจเอกก็เลยก้มลงไปคลานกราบพันตำรวจโทนายหนึ่งที่กำลังมาเยี่ยมผู้บังคับการพอดีฮะก็เลยกลายเป็นเขาบอกว่ามีปัญหาการควบคุมอารมณ์และมีพฤติการข่มขู่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกข่มขู่รองผู้บังคับการข่มขู่ข้าราชการตำรวจหลายนายที่อยู่ในบริเวณนั้นซึ่งเรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็ทำกับตำรวจหลายนายนะครับเขาบอกว่าไปเข้าข่ายความผิดวินัยร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบให้ตนเองหรือผู้อื่นรับประโยชน์ที่ไม่ควรได้หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับความเสียหายก็เลยตั้งคณะกรรมการสืบสวนเลยครับในเรื่องที่ถูกกล่าวหาเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดกรรมการมีมูลว่าถูกกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาทำให้ผิดทำผิดวินัยเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้นะครับหรือมีการพาดพิงไปถึงตำรวจคนอื่นแล้วพิจารณาเบื้องต้นเห็นว่าเขามีส่วนร่วมในการกระทำทีมสืบสวนเนี่ยก็ให้รายงานเข้ามาเลยนะฮะก็มันกลายเป็นประเด็นถ้าจะว่าคือพักอื่นไงเนี้ยถูกร้องเรียนเขากำลังถามข้อมูลกันอยู่ก็บอกว่าพยายามจะไปเคาะเรียกไปถามก็เลยเชิญตัวออกสุดท้ายก็เลยเป็นภาพขอโทษครับนายขอโทษครับเนี่ยนะฮะถึงขั้นก้มลงไปกราบเท้าเลยนะคะแล้วก็ไปกราบเท้าพันตำรวจโทซึ่งก็มียศน้อยกว่าตัวเองซึ่งเป็นพันตำรวจเอกคุณผู้ชมล่าสุดมีรายงานเข้ามาแล้วนะบอกผบ.ตร.สั่งเด้งพันตำรวจเอกนายนี้เรียบร้อยแล้วค่ะสั่งเด้งพันตำรวจเอกที่ไปก้มกราบเท้าพันตำรวจโทนะคะหลังจากที่ถูกร้องเรียนเรื่องของการสั่งเก็บสวยค่ะซึ่งฝั่งของพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีนะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงประเด็นนี้นะคะบอกตอนนี้สั่งสอบแล้วค่ะสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดคือมันจะมีกรอบเวลาตามกฎหมายอยู่คุณผู้ชมแต่เบื้องต้นเนี่ยนะคะให้ผู้ถูกร้องคือให้มาทำงานที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกก่อนนะคะแล้วนักข่าวก็ถามอีกบอกหลักฐานหรือข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยมักจะหายไปหลังจากที่มีการตรวจสอบอาจจะมีการช่วยเหลือกันหรือเปล่าเพราะเป็นตำรวจเหมือนกันเรื่องนี้นะคะพลตำรวจโทอัครเดชบอกว่าเอาเป็นว่าถ้าใครมีหลักฐานเพิ่มเติมส่งมาได้เลยนะสามารถส่งมาให้ตรวจสอบได้เลยส่วนการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ถูกร้องตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการแล้วนะคะแล้วเบื้องต้นทางพลตำรวจโทอัครเดชบอกเลยจริงๆเนี่ยรู้จักกับพันตำรวจเอกนายนี้นะที่ก้มลงไปกราบเนี่ยรู้จักกันดีเพราะว่าพันตำรวจเอกนายเนี้ยเคยเป็นลูกน้องมาก่อนนะคะคือก่อนหน้านี้ยืนยันว่าเป็นตำรวจน้ำดีล่ะแต่ตอนนี้ไม่ทราบอะไรๆมันก็เปลี่ยนได้ฉะนั้นเนี่ยต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังนะคะแล้วเรื่องนี้เองฝั่งของบิ๊กต่อค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าเรื่องนี้มันมีการตรวจสอบมันมีขั้นมีตอนอยู่ตอนนี้ให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกเป็นผู้ตรวจสอบก่อนในเบื้องต้นแล้วก็ให้รายงานขึ้นมาเป็นลำดับชั้นบ้านตนเองก็ควรเก็บกวาดให้ดีตอนนี้มีการมอบอำนาจในการบริหารไปแล้วนะคะส่วนที่มีข้อมูลว่าพันตำรวจเอกนายนี้เคยมีพฤติกรรมในหลายพื้นที่คือได้เก็บสวยนะบิ๊กต่อบอกเรื่องนี้ก็ยังไม่ทราบขอตรวจสอบก่อนตำรวจเนี่ยมีตั้งประมาณ 200,000 นายจะไปรู้พฤติกรรมทุกคนไม่ได้แต่เอาเป็นว่าพฤติกรรมไหนไม่ดีก็ต้องตรวจสอบนิ้วไหนร้ายก็พร้อมที่จะตัดนิ้วนั้นทิ้งค่ะก็ต้องไปก็ผู้การก็ต้องตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงมารายงานขึ้นมาตามลำดับชั้นพี่รู้แล้วพี่ก็ไม่ได้ปล่อยผ่านก็บอกให้ดูที่ผู้การลงไปดูให้ดีบ้านตัวเองเก็บกวาดให้ดีไม่ใช่ทุกเรื่องก็มาถึงผบ.งั้นก็ไม่ต้องมีผู้การหรอกถูกไหมไม่ต้องมีผู้บัญชาการหรอกนะครับพี่มอบอำนาจไปแล้วในการบริหารราชการแผ่นดินขอให้พี่ตรวจสอบก่อนได้ไหมอันนี้พี่ไม่รู้หรอกตำรวจ 200,000 กว่าคนจะรู้ทุกคนไม่ได้เดี๋ยวให้เขาแต่เนี่ยถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้เราก็ไม่เอาไว้นิ้วไหลนิ้วไหนร้ายก็ตัดหมดยุคที่จะไปรีดไถพี่น้องประชาชนหรือไปเก็บในลักษณะอย่างนี้เห็นไหมองค์กรตรวจสอบเราเยอะแยะผบ.ตร.บอกยุคนี้น่ะมันหมดยุคแล้วที่จะมารีดมาไถกันไถพี่น้องประชาชนเนี่ยปัจจุบันมันมีองค์กรที่ตรวจสอบตำรวจก็มีองค์กรหลายองค์กรที่ตรวจสอบอยู่ด้วยนะฮะก็เหมือนท่านว่าแหละ 200,000 กว่าเนี่ยคือถ้าดีทุกคนเนี่ยโอ้เป็นไปไม่ได้หรอกคุณผู้ชมฮะแล้วในทุกองค์กรอ่ะคนเป็นหลักแสนต้องมีดีมีชั่วแต่ว่าพอมีร้ายเนี่ยก็เหมือนที่ท่านว่านิ้วไหนร้ายก็ต้องตัดทิ้งไปนะครับความน่าเชื่อถือความศรัทธาจะได้กลับมาสู่สตช.นะฮะอ่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งท่านผู้ชมฮะช่วงหน้ามาดูกรมราชทัณฑ์เขาจัดมหากรรมโอ้น่าสนใจฮะรวมพลคนหลังกำแพงราชทัณฑ์แก้ไขคนไทยให้โอกาสแหมมันพอเหมาะพอเจาะเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน
กรณีอดีตนายกทักษิณนี่ก็เป็นประเด็นอีกเพราะว่าก็ถูกตั้งกระทู้ถามด้วยว่าปมในการพักโทษคะแนนที่ได้พักโทษออกมาเนี่ยท่านได้แต่ใดมาเอ้าช่วงหน้ากลับมาดูกันครับ TPI Biosan ดับกลิ่นปลอดภัยไม่มีสารตกค้างลดปัญหาซุ้มอุดตันท่อระบายน้ำอุดตันบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นในฟาร์มปศุสัตว์เร่งการย่อยสลายขยะและลดกลิ่นเหม็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงสั่งซื้อได้ทาง0819359681 0856608565เว็บไซต์ tpipolin.com LINE @tpipl Lazada Shopee Foodland Villa Market และร้าน Modern Trade ชั้นนำอาหารไทยใครๆก็ว่าอร่อยลองนี่สิกาแฟผสมถังเช่าขอดีไทยลองหรือยังคะแน่นอนครับเพราะกาแฟของเราผ่านการคิดค้นคัดสรรอย่างพิถีพิถันทางเช่าทิเบตที่เพาะเลี้ยงและควบคุมคุณภาพเพื่อให้คุณได้ดื่มกาแฟสมุนไพรที่อร่อยไม่เหมือนใครเพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงไม่หยุดวิจัยและพัฒนาแล้วคุณล่ะลองหรือยังอย่าลืมไปลองกันเยอะๆนะครับผมมีอะไรจะให้อะไรเหรอแดนอะไรนี่ใหม่เบนโตซอสโคชูจังอร่อยเค็มและซอสเผ็ดเกาหลีอร่อยเด็ดเบนโตอร่อยเด็ดเผ็ดให้โลกจำของขวัญพรีเมียมเพื่ออวยพรสุขภาพกับกิฟเซตสุกายะน้ำมันนวดสมุนไพรคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสรรพคุณจากสมุนไพรไทยที่มีส่วนช่วยใส่ใจกล้ามเนื้อเอ็นตึงยืดบางเบาแต่เข้มข้นซึมซาบง่ายไม่เหนียวเนินหนากลิ่นหอมละมุนสร้างความผ่อนคลายมอบสิ่งดีๆให้คนที่คุณรักด้วยเซตของขวัญสุกกายะกับน้ำมันนวดสมุนไพรกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพขนาด12 ml วันนี้ซื้อ4ขวดแถมฟรีทันทีอีก4ขวดยังไม่พอรับเพิ่มสุกกายะสมุนไพรหอมอีก1กระปุกและไม้กดจุดอีก1ชิ้นทั้งหมดบรรจุอยู่ในกล่องกิฟต์เซตสวยหรูดูมีคุณค่ารวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,590 บาทแต่ถ้าคุณโทรสั่งซื้อตอนนี้ให้คุณจ่ายแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศสินค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วนตอนนี้ที่021132222หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping ค่ะสาวแสบหลอกเงินญาติตัวเองอ้างตำรวจใหญ่ทนายดังวิ่งเต้นคดีสูญเงินล้าน 500,000 บาทหนุ่มใหญ่ทวงคืน 700,000 บาทหลังพบสาวที่คบจดทะเบียนสมรสแล้วไหนเนชั่นอาสาผู้พิการทางการได้ยินและมองเห็นสามารถรับชมรายการพร้อมกันได้ทุกวันศุกร์บ่าย 3:00 นดวงตามีอาการพร่ามัวมองไม่ชัดภาพซ้อนตาแห้งภาวะเหล่านี้เกิดจากการใช้สายตาเป็นเวลานานค่ะบำรุงได้ก่อนมีปัญหาด้วย Yes Care ผลิตภัณฑ์เพื่อการใส่ใจและดูแลสุขภาพดวงตาค่ะด้วยสารสกัดจากดอกดาวเรืองที่ให้สารสำคัญลูทีนและซีแซนทีนผสมสารสกัดจากบิวเบอรี่เบต้าแคโรทีนรวมทั้งผสานวิตามิน A และวิตามิน B ค่ะและยังมีซิงค์ซึ่งมีสารแอคทีฟที่มีส่วนช่วยซ่อมแซมและเพิ่มความแข็งแรงของผนังเส้นเลือดฝอยที่อยู่รอบๆดวงตาด้วยทานง่ายมากๆแค่วันละ1เม็ดปกติ1กระปุกบรรจุ30เม็ดมูลค่า 1,600 บาทพิเศษร้อยท่านแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้ซื้อวันนี้2กระปุกรับเพิ่มฟรีอีก1กระปุกเลยทันทีจากมูลค่า 4,800 บาทเราให้คุณใส่ใจดูแลสุขภาพดวงตาในราคาสุดพิเศษเพียง 1,090 บาทเท่านั้นพร้อมจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศโทรเลยตอนนี้021132222หรือช้อปผ่าน LINE ได้ที่ @happy_shopping ค่ะใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับไม่เคยใช้ยาสีฟันสมุนไพรค่ะคิดว่ามันคงแปลกๆไม่เหมาะกับเราแต่ว่าพอได้ลองใช้เทพไทยเนี่ยอุ้ยใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดนึงอะใช้ได้ตั้งนานไม่แพงค่ะอ
ใหม่กะทิชาวเกาะสูตรคั้นจากน้ำมะพร้าวนี่แหละอรรถรสความอร่อยยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดกลับมาค่ะเที่ยงเนชั่นคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะ6วันเต็มแล้วนะคะที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษกลับไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าวันนี้ล่ะค่ะฝั่งของรัฐมนตรียุติธรรมนะคะไปร่วมงานเป็นงานมหกรรมรวมพลคนหลังกำแพงราชทัณฑ์แก้ไขคนไทยให้โอกาสแน่นอนว่านักข่าวยิงคำถามนี้ไปนะเพราะสังคมยังคงตั้งคำถามเรื่องของ2มาตรฐานไหมถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่ารัฐมนตรียืนยันนะคะว่าทุกอย่างเรื่องคุณทักษิณนั้นถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศพร้อมกันนะคะติดตามกับคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นละโรจน์ค่ะเชิญค่ะคุณเพ็ญพันธ์คุณอติชาติครับขณะนี้ด้านหลังเวทีครับอยู่ระหว่างการเสวนาเรื่องการสร้างการยอมรับให้กับผู้ที่พ้นโทษซึ่งก็มีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งลงจากเวทีไปแล้วครับแต่ว่าที่อยู่บนเวทีณขณะนี้ครับก็จะมีทั้งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ครับรวมถึงผู้ที่เคยรับโทษอย่างอดีตนักร้องดังครับแพทพาวเวอร์แพทครับซึ่งเคยได้รับโทษทางคดียาเสพติดครับ